บัญชาการกองกำลังสุรนารีประชุมหน่วยงานรักษาความมั่นคงพื้นที่อำเภอแนวชายแดน21อำเภอในพื้นที่จังหวัดแนวชายแดนพร้อมเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงหน้าแล้งนี้ที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พลตรีวิริยุทธ์รักษินผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีและผอ.รักษาความมั่นคงภายในภาค2ส่วนแยก2ได้เรียกประชุมงานหน่วยงานด้านความมั่นคงพื้นที่จังหวัดติดแนวชายแดนไทยกัมพูชาและไทยสปป.ลาวพื้นที่5จังหวัดนายอำเภอ21อำเภอประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีบุรีรัมย์อำนาจเจริญศรีสะเกษและสุรินทร์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจภูธรทหารพรานหน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขงเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9บนราชธานีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อประสานการปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบกองกำลังสุรนารีพลตรีวิริยุทธ์รักษินผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีและผอ.รักษาความมั่นคงภายในภาค2ส่วนแยก2ระบุว่าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกกำหนดให้กองกำลังสุรนารีจัดตั้งชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังสุรนารีจำนวน10ชุดปฏิบัติการโดยมีภารกิจเป็นหน่วยปรับทุกข์ผูกมิตรประสานความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีกับองค์กรต่างๆตลอดจนประชาชนในพื้นที่ตำบลชายแดนให้พึงตระหนักถึงปัญหาภัยคุกคามรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมเป็นอาสาสมัครกิจการพลเรือนและรวบรวมข้อมูลในการดำเนินการจัดเตรียมสนามรบด้านกิจการพลเรือนให้มีความพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติทางการด้วยการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ความเป็นอยู่ที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้กับวิถีชุมชนในวันนี้ทางกองกำลังสุรนารีกรมการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ส่วนที่2ก็ได้เชิญส่วนราชการในพื้นที่21อำเภอชายแดนใน5จังหวัดตั้งแต่จังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษบุรีรัมย์และสุรินทร์บูรณาการร่วมกันในการทำงานเน้นย้ำในเรื่องของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากโควิดไปแล้วก็จะมีเรื่องเงื่อนไขความมั่นคงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในแนวชายแดนเช่นเรื่องของการหลบหนีเข้าเมืองเรื่องยาเสพติดเรื่องของไข้หวัดนกที่เริ่มมีการแพร่ระบาดซึ่งก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับพี่น้องชาวชนในชายแดนหน้าแรงเนี่ยปัญหาแนวชายแดนเฉพาะฝั่งโค้งเนี่ยเรื่องยานะครับท่านกำชับยังไงบ้างครับวันนี้ทางเราก็ได้บูรณาการร่วมกับกองทัพภาค3ทางตำรวจภูธรจังหวัดบนราชธานีจังหวัดนันทบุรีทางรองด้วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบนนันทบุรีในการที่จะบูรณาการร่วมกันตอนนี้เรามีแผนสุรสัมพันธ์ซึ่งก็เป็นแผนร่วมบูรณาการทั้งพลเรือนพลทหารในการดูแลเรื่องยาเสพติดซึ่งที่ผ่านมาภัยคุกคามยาเสพติดของกองกำลังสุรนารีเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วก็จะลดลงเป็นอย่างมากนะครับจากปีแล้วเราได้เกือบ10ล้านปีนี้ในห่วงแค่6เดือนแรกเราก็ลดลงเกือบเหลือประมาณไม่ถึงล้านซึ่งเป็นการแนวโน้มที่ดีที่เราได้ทำแผนขึ้นมาแล้วก็มีการทำงานร่วมกันซึ่งในอนาคตเราก็จะมีความเข้มข้นเข้มงวดมากขึ้นนะครับทางปสภาค3ก็จะมีพูดเข้ามาเพื่อเรื่องการด้านการข่าวเรื่องของการยึดทรัพย์การดำเนินการตามกฎหมายในคดีก็มีความเข้มข้นอยู่แล้วทางนรขอตชดฐานกลางกองทัพก็จะเป็นตัวที่จะช่วยบูรณาการร่วมกับจังหวัดโดยผู้ว่าและการจังหวัดทั้งสองจังหวัดอัศววัฒน์พัดทองกนกจังหวัดสุรินทร์รายงาน